เคต่อได้เลยค่ะเอ็ม come on โอเคครับผมก็เป็นกลุ่ม Word Connect นะครับผมโดยสมาชิกกลุ่มจะมีทั้งหมด3คนนะครับก็จะมี1007นะครับ1017 1033นะครับมี3คนครับโดยพวกผมต้องบอกก่อนว่าพวกผมเปลี่ยนแนวนะครับนิดนึงจากตอนแรกเนี่ยจะคล้ายๆ30ครับอะไรนะครับมากันครบ3คนไหมมากันครบครับรอบนี้ครบครับผมเปิดคอนเน็กใช่ไหมครับผมโดยครั้งที่แล้วเนี่ยที่พวกผมคิดแนวคิดจะไปคล้ายตัว crossword บวกกับ30นะครับโดยตอนนี้แนวเกมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมโดยตอนนี้จะเหมือน crossword บวกกับ M5 puzzle นะครับโดยจะเป็นประกอบคำตีบอสเนาะโดยเดี๋ยวจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับจากเกมนะครับผมจะเป็นมุมมองแบบ 2D นะครับผมจะถ้าจะคล้ายๆเนี่ยจะอาจจะคล้ายๆเกม BNB นะครับโดยเนื้อเรื่องเนี่ยที่เข้าที่พอชมาเนี่ยในโลกที่ปกคลุมไปด้วยเหล่ามอนสเตอร์นะครับหรือปีศาจนะครับผมจะมีเหล่าผู้กล้า2คนนะครับที่จะหยุดยั้งการล่มสลายของโลกนี้นะครับโดยที่มีความโชคร้ายนะครับที่ผู้กล้าทั้ง2คนเนี่ยดันเป็นคู่แข่งกันนะครับที่จะต้องแย่งชิงกันนะครับเพื่อช่วยเหลือโลกอาจจะมีการทะเลาะตบตีกันหรืออะไรด้วยนะครับโดยตัวเบสของเกมนะครับหรือว่าการเล่นพื้นฐานนะครับผมจะเป็นการเนี่ยอย่างจะมีด่านนะครับเป็นหมวดหมู่ซึ่งเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาระดับความยากง่ายเท่าไหร่นะครับอาจจะมีประมาณ4ระดับที่จะเป็นง่ายปานกลางยากแล้วก็ชาเลนจ์นะครับโดยเราจะสามารถเลือกหมวดหมู่ได้นะครับอย่างหมวดหมู่ที่เป็นตัวอย่างเนี่ยจะเป็นหมวดหมู่ของสัตว์นะครับอาจจะเลือกเป็นหมวดหมู่แรกอาจจะเป็นหมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารหรือผลไม้อะไรก็ได้นะครับโดยแต่ละหมวดหมู่เนี่ยอย่างเช่นเรื่องหมวดหมู่สัตว์มาครับผมเราต้องเล่นทั้งหมด3ด่านนะครับโดยจะมีมอนสเตอร์ธรรมดาทั้งหมด2ด่านและด่านบอสนะครับเป็นด่านที่3ซึ่งตัวด่านบอสเนี่ยพอเราผ่านด่านบอสได้เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับจะเป็นด่านที่4จะเป็นโหมดอื่นได้โดยการควบคุมเนี่ยเราจะควบคุมตัวละครโดย WASD นะครับก็จะควบคุมซ้ายขวาหน้าหลังนะครับผมแล้วก็หยิบตัวอักษรนะครับจะหยิบโดยการปรบสเปซบาร์นะครับผมสามารถใช้เทียมได้โดยการกด KL แล้วก็ตัว I นะครับใช่ไหมโดยดูมาเรามาดูวิธีการเล่นนะครับโดยเล่นพื้นฐานครับผมจะเป็นการเล่นแบบนี้นะครับจะมี2ตัวละครนะครับหยิบการตัวอักษรนะครับแล้วก็มาต่อเป็นคำนะครับโดยตัวอักษรเนี่ยดูจากครั้งที่แล้วที่มีคอมเมนต์มาว่าอาจจะมีความยากในการคิดตัวอักษรหรืออะไรนะครับเราจะมีการลิสต์ใบ้คำมาอย่างอันนี้เป็นหมวดง่ายนะครับที่ลิสต์มาง่ายคือจะมีช่องว่างหายไป1ช่องนะครับโดยจะให้ต่อคำตัวอักษรนะครับให้ตรงตามลิสต์ทั้งหมดเนี่ยมอนสเตอร์ก็จะเสียชีวิตนั่นเองนะครับต่อไปถ้าจะมายกตัวอย่างในหมวดของบอสนะครับผมตัวของบอสเนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวของมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับโดยจะมีแอคชั่นประมาณนี้ครับอันนี้ที่เป็นแอคชั่นแบบตัวอย่างนะครับโดยจะมีตัวบล็อกเนี่ยเพิ่มเข้ามาตรงส่วนของคำศัพท์นะครับที่จะป้องกันเหมือนกับรบกวนผู้เล่นนะครับในการต่อคำศัพท์นั่นเองครับโดยหลังจากที่เราฆ่าบอสได้เนี่ยครับผมในสเตจของบอสเนี่ยเราจะมีทำการสุ่มไอเทมนะครับโดยเราต้องเลือกไอเทม1ไอเทมนะครับในการเปิดนะครับผมโดยผู้เล่นทั้ง2คนเนี่ยคนที่ชนะมอนสเตอร์หรือบอสได้เนี่ยจะสามารถเลือกไอเทมได้ก่อนนะครับอย่างตัวเทมที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยจะมีตัวแทนตัวอักษรอะไรก็ได้นะครับตัวบล็อกเปล่านะครับอันนี้อาจจะไปรบกวนเพื่อนนะครับแล้วก็ระเบิดทำลายตัวอักษรครับผมถัดมานะครับเป็นเรื่องของมัสโลว์ทีโอรีนะครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของฟิสิโอโลจิคอลนี้นะครับหรือก็คือความต้องการทางด้านกายภาพขั้นพื้นฐานนะครับด้วยความที่เกมของเราเนี่ยสามารถเล่นได้เรื่อยๆครับไม่ได้ต้องมีการเสียทรัพยากรหรืออะไรก็ตามแต่เราก็ยังจะมีการสะสมแต้มที่ได้จากการต่อคำศัพท์ที่ได้จากการต่อศัพท์รอบที่ผ่านๆมาครับดังนั้นนะครับตัวแต้มเนี่ยก็เปรียบเสมือนความต้องการขั้นพื้นฐานนะที่เราสามารถนำแต้มเนี่ยสามารถนำไปทำอะไรต่างๆในเกมได้มากมายอาทิเช่นเอาไปแลกตัวละครใหม่ๆหรือว่าสามารถที่จะนำไปซื้อสกินเพื่อเสริมความสวยงามได้ครับถัดมานะครับในเรื่องของเซฟตี้นี้นะครับหรือคือความต้องการทางด้านความมั่นคงนะครับด้วยความที่ในสนามแข่งขันเนี่ยเพื่อความปลอดภัยหรือว่าการเอาตัวรอดจากการสิ่งต่างๆนะครับเพื่อที่จะแกล้งเพื่อนหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราจึงมีไอเทมที่สามารถนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการต่อคำศัพท์หรือว่าสามารถที่จะไปแกล้งเพื่อนได้นะครับอย่างเช่นการไปบล็อกทางของเพื่อนนะครับ
มันก็จะช่วยในการของความสนุกที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกถึงความปลอดภัยที่มีไอเทมเนี่ยในการคอยช่วยเหลือเราได้ครับต่อไปนะครับ Love and Belonging Need นะครับหรือคือความต้องการทางด้านความรักหรือการเป็นเจ้าของนะครับเกมเราเนี่ยจะสามารถที่จะนำแต้มนะครับที่ได้จากการต่อคำศัพท์ในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยสามารถนำไปแลกตัวละครใหม่ๆได้ที่จะมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มความอยากได้ของเราหรือไม่ก็ประมาณนั้นครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเนื้อเรื่องในแต่ละบทหมู่เนี่ยเราก็จะมีเนื้อเรื่องแยกจากกันนะครับเพื่อเสริมความน่าค้นหาหรือความน่าสนใจในการเล่นเนื้อเรื่องในบทหมู่นั้นๆครับในเรื่องของ Esteem Need นะครับในเกมเนี่ยเราจะมีตัวสกอร์บอร์ดเนี่ยที่เป็นแต้มที่ได้จากการต่อคำศัพท์ในรอบที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการแสดงสกอร์บอร์ดของผู้เล่นที่เล่นเกมเราว่าใครได้แต้มในการต่อคำศัพท์ที่เยอะๆครับแล้วก็จะมีในเรื่องของระบบ Achievement นะครับเพื่อที่ได้จดจำสิ่งต่างที่เราเล่นผ่านในเกมครับเช่นสามารถต่อคำศัพท์ได้6คำอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่ก็สามารถที่จะแกล้งเพื่อนติดต่อกันได้ 2-3 รอบอะไรประมาณนี้ครับในเรื่องของ Cognitive Need นะครับก็คือในเรื่องของความต้องการในความอยากรู้นะครับก็จะมีการทางด้านของการฝึกความรู้ภาษาอังกฤษนะครับที่เราจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่ได้ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้นะครับที่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ด้วยความรู้คำศัพท์ก่อนแล้วก็สามารถต่อได้ความเร็วก่อนเขาได้ครับ Aesthetic นี้นะครับหรือคือในเรื่องของความสวยงามนะครับเราก็จะมีระบบในการสุ่มสกินนะครับเพื่อเสริมความสวยงามในตัวละครของเรานะครับที่เอาแต้มมาแลกนะครับในส่วน Self Actualization นี้นะครับคือความรู้สึกแบบถ้าเราสามารถต่อคำศัพท์ที่ยาวๆหรือว่าต่อกับตัวที่เพื่อนวางไว้อยู่แล้วแล้วมาต่อคำคอมโบได้ครับเราจะรู้สึกว่าเราทำแต้มได้เยอะทำดาเมจได้เยอะแล้วก็จะรู้สึกความภูมิใจในตัวเองครับที่สามารถทำสิ่งนั้นได้ส่วน Transcendent Need ครับคือเราจะสามารถมีหมวดหนึ่งเป็นหมวดเพิ่มขึ้นมาคือหมวดที่จะช่วยเหลือกันครับคือคนที่มาเล่นด้วยจะทำการช่วยเหลืออีกคนหนึ่งเพื่อทำการสู้บอสทำให้เราสามารถผ่านไปด้วยกันได้ในเรื่องแมคคานิกก็คือก็ตามที่ได้กล่าวไว้เมื่อตอนข้างต้นนะครับส่วนเรื่องไดนามิกคือเราก็มีเล่น2คนมาต่อคำศัพท์โดยมาแข่งกันก็ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นอีกทีนึงนะครับในส่วนของแอสเทติกนั้นเรายกมาอยู่ประมาณ5ข้อครับที่สามารถบอกได้ตอนนี้คือเซนเซชันคือความรู้สึกที่เราได้แข่งขันกับเพื่อนโจมตีเพื่อนกดดันเพื่อนเพื่อไม่ให้เพื่อนต่อเอาชนะเราได้และเราก็ยังโดนเพื่อนมากดดันเราอีกทีเพื่อไม่ให้เราต่อคำเอาชนะเพื่อนได้เรื่องชาเลนจ์นี่คือเรื่องความยากในการตีมอนเตอร์ความยากในการต่อคำศัพท์คือในหมวดที่ยากขึ้นการต่อคำก็จะยาวและเป็นคำที่หาได้ยากตัวอักษรเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีลูกเล่นบอสที่ทำให้การเล่นเกมนั้นมันดูมีความโดนรบกวนมากขึ้นหรือรู้สึกติดขัดหรืออาจจะไปต่อไม่ได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ครับส่วนDiscovery คือเมื่อเราชนะบอสเสร็จแล้วก็จะได้ไอเทมซึ่งไอเทมจากการสุ่ม3อย่างนั้นจริงๆมีไอเทมจำนวนมหาศาลมากครับแต่ว่าพอเราชนะบอสแล้วเราจะมีไอเทม3อย่างทำการแรนดอมสุ่มมาโดยคนที่ชนะก็จะได้เลือกก่อนในเรื่องแฟนตาซีคือเราจะเนื่องจากเรามีเนื้อเรื่องที่กินใจแล้วก็จะมีเนื้อหาที่เป็นแบ็คกราวด์ของตัวละครนั้นๆครับทำให้เรารู้สึกอินกับตัวละครที่เรากำลังเล่นอยู่ส่วน fellowship คือเราจะมีโหมด2โหมดที่เราจะได้เล่นกับผู้เล่นอื่นๆซึ่งมีโหมดทั้งแข่งกันแล้วก็สู้กันฮะแข่งกันการช่วยเหลือกันครับตรงแฟนตาซีไม่ใช่ตรงแฟนตาซีที่บอกอินกับตัวละครที่ได้บังคับป่ะคือเรามีตัวละครหลายๆตัวให้เลือกได้เหรอใช่ครับคือในตอนต้นเราจะมีจำกัดแค่2ตัวละครครับแล้วก็เราสามารถเอาแต้มที่ได้จากการต่อคำศัพท์ที่ผ่านๆมาในการเล่นเกมของเราไปสุ่มหาตัวละครใหม่ๆได้ที่จะมีความสามารถใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเช่นเดินเร็วขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ครับโอเคได้ถ้าในเซนนั้นได้โอเคครับขอบคุณค่ะครับอ
อ่ะจบแล้วหรอเมื่อกี้เหมือนจะมีอันสุดท้ายพอดีมันเป็นเรื่องเก่ามันเป็นอันเก่าครับผมเอ๊ะนี่ครูเปิดให้ส่งไปแล้วใช่ไหมส่งเปิดให้ส่ง A สไลด์บน LEB2 มั้ยเหม็นไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะยังไม่เห็นใช่มั้ยโอเคเดี๋ยวครูเปิดให้แล้วกันส่งของคราวหน้าของคราวที่แล้วเนาะครับโอเคต่อได้เลยค่ะฮัลโหลอาจารย์ครับได้ยินผมไหมคะได้ยินค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนผมแชร์หน้าจอสักครู่นะครับโอเคกลุ่มอินเตอร์ใช่ไหมมากันครบป่ะคะใช่ครับมากันครบครับ4คนเลยครับผมทราบว่าอาจารย์เห็นป่ะหน้าจอไหมครับเห็นค่ะครับผมโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมก็คือกลุ่มผมนะครับจะเป็นกลุ่มชื่อว่า Detective นะครับก็สมาชิกจะมีทั้งหมด4คนก็จะมีชยุทธ์3404ชลทิศ3405ประภา3422แล้วก็วรเมธ3430ครับนะครับสไลด์ต่อไปเลยครับผมโอเคครับก็คือเกมของเรานะครับก็คือจะเป็นเกมพัซโซ่นะครับที่จะมีการไขคดีฆาตกรรมนะครับผมส่วนเรื่องเนื้อเรื่องนี้ผมจะมาอธิบายนะครับในสตอรี่ของตัวเกมนะครับเราจะมองได้หลายมุมมองมากๆเลยก็คืออย่างแรกคือจะเป็นนักสืบหรือมุมมองของตัวละครที่ผู้เล่นจะได้รับนะครับมุมมองของนักสืบก็คือเขาจะได้รับจ้างวานให้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของแพทย์นะครับผมโดยเหยื่อที่เกิดขึ้นในเวลาจะไล่เลี่ยกันมากๆครับแล้วก็โดยฉากหน้าของคดีนี้อาจดูเหมือนคดีคนหายทั่วไปที่บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกันแต่ทว่าเมื่อทางนักสืบได้สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของแพทย์แล้วในเวลาต่อมาเบาะแสที่ได้รับมากับบ่งชี้ว่าเบื้องหลังของแพทย์กลุ่มนี้มีการเชื่อมโยงถึงกันโดยทุกคนได้เคยทำงานเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ได้ปิดกิจการเมื่อหลายปีก่อนทีมนักสืบจึงเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อสืบหาเบาะแสเพิ่มเติมในการไขคดีนี้อันนี้ก็คือเป็นมุมมองของผู้เล่นที่ได้เล่นเริ่มแรกของเกมนะครับผมครับสไลด์ต่อมาครับทางสไลด์นี้นะครับก็คือจะเป็นหน้าตารูปแบบตัวละครที่ตัวนักสืบจะได้เล่นนะครับผมแล้วก็เราจะมีการร่างดีไซน์ตัวละครอันนี้แล้วก็นำไปปั้นโมเดลลงในเกมครับผมโดยที่ภาพนี้ก็คือจะเป็นตัวละครนักสืบนะครับโอเคครับต่อมาครับอุ้ยมันก่อนโอเคอันนี้ก็คือจะพูดถึงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของตัวละครนะครับผมอย่างเช่นชื่อตัวละครออสตินนะครับก็คือเขาจะเล่นเป็นนักสืบนะครับผมแล้วก็จะมีเหยื่อของในโรงพยาบาลที่เป็นแพทย์ครับที่ผมได้พูดไปตะกี้ก็จะมีทั้งหมด12คนนะครับแล้วก็คือนักสืบคือเขาต้องตามหาฆาตกรนะครับว่าแบบเขาเป็นคนฆ่าเหยื่อคนไหนอะไรประมาณนี้ครับต่อมาเลยครับต่อมาจะมาพูดถึงสตอรี่บอร์ดของตัวเกมนะครับโอเคต่อมาครับเริ่มมาก็คือพอเราเข้ามาในตัวเกมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเมนู UI นะครับผมก็คือจะมีให้กด start เริ่มเกมแล้วก็จะมีการปรับ setting แบบพวกปรับภาพปรับเสียงหรืออะไรอย่างนี้ก็ปรับให้เรียบร้อยก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมนะครับแล้วก็ exit ก็คือเป็นปุ่มออกเกมนะครับโดยสมมุติว่าอันนี้เรากำลังจะกดเริ่ม start นะครับตอบสไลด์ต่อมาครับโอเคครับพอเรากดเริ่มเกมเข้ามานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นคัทซีนเล่าเรื่องนะครับว่าจะมีเล่าเรื่องก็คือออสตินนะครับเขาจะได้รับจ้างวานให้ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการหายตัวไปของแพทย์นะครับผมด้วยเหยื่อที่เกิดขึ้นก็คือจะลาไล่เล่ยกันเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วก็คดีนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกไปว่าแบบมันมีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วก็ทางนักสืบเขาก็ต้องสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการหายตัวไปของแพทย์นะครับโอเคต่อมาครับโอเคครับหลังจากที่จบคัทซีนเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็คือเราจะเริ่มสู่เข้าสู่ตัวเกมนะครับผมโดยที่จะมีการสอนการควบคุมภายในเกมให้กับผู้เล่นก่อนๆนะครับก็คือเราจะใช้คีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับผมโอเคพอเรามาพูดถึงตัวคีย์บอร์ดนะครับก็คือจะมีปุ่ม WASD นะครับก็คือจะเอาไว้เคลื่อนที่นะครับก็คือเคลื่อนซ้ายลงขวาก็แล้วแต่ไปแล้วก็พอเรากดปุ่มชิปนะครับจะทำให้ตัวละครวิ่งเร็วขึ้นครับผมแล้วก็ถ้าเรากด R นะครับก็คือจะสามารถเปิดสมุดมาได้นะครับผมสมุดโดยที่นี้ก็คือเหมือนเปิดสมุดดูพวกแบบเหยื่อข้อมูลของเหยื่อหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอเรากดปุ่ม i นะครับผมจะเป็นการเปิดกระเป๋านะครับผม
ส่วนถ้ามาพูดถึงตัวเมาส์นะครับเมาส์ก็คือถ้าเรากดคลิกซ้ายเราจะทำการหยิบไอเทมในเกมนะครับผมแล้วก็ถ้าเรากดคลิกขวาของเมาส์ก็คือจะสามารถดูข้อมูลของไอเทมนั้นได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากดคอนโทรลพร้อมกับไอปุ่มกลางของเมาส์ครับเราจะสามารถเปลี่ยนมุมมองของผู้เล่นได้นะครับก็คือตัวเกมของเรานะครับจะเป็น first person นะครับโอเคต่อมาครับพอเราเข้ามาปุ๊บพอเราเรียนรู้วิธีการสอนควบคุมการเล่นเกมเรียบร้อยแล้วพอเราถ้ามุดเนี่ยที่ผมได้พูดตะกี้ว่าถ้าเรากดปุ่ม R นะครับก็จะมีป๊อปอัพหนังสือออกมานะครับโดยหน้าแรกจะเปิดเป็นรายชื่อของเหยื่อในคดีที่ได้รับมาครับอย่างเช่นรูปภาพในนี้แล้วก็คือพอเรากด R ก็จะมีเหยื่อรูปภาพอะไรพวกนี้ครับต่อมาครับพอเราได้คลิกตัวรูปของเหยื่อเรียบร้อยแล้วครับผมก็คือจะมีการโชว์ข้อมูลต่างๆของเหยื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเวลาหรืออย่างอื่นของข้อมูลของเหยื่อนะครับครับต่อมาครับพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บเมื่อเรากดตรงที่ขั้นที่มีคำว่าผู้สงสัยครับผมเราก็จะมีเป็นรายชื่อของผู้ต้องสงสัยและเปอร์เซ็นต์โอกาสเป็นฆาตกรนะครับผมโดยเริ่มแรกจะไม่มีรายชื่อนะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าแบบมีคนไหนหรือว่าใครเป็นแบบฆาตกรเราก็ต้องสืบก่อนเนาะถึงจะได้รู้ว่าเอ๊ะคนนี้เป็นฆาตกรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็เราก็ต้องไปทำการหาไอเทมข้อมูลเพื่อไขปริศนาต่างๆเพื่อหาผู้ต้องสงสัยนะครับนะครับต่อมาครับโดยที่ถ้าเราเข้าไปในเกมเราก็จะมีการสอนต่อครับก็คือถ้าเรากดปุ่ม I นั้นก็จะเป็นการเปิดช่องกระเป๋าเอาไว้เก็บไอเทมนะครับอย่างเช่นรูปในรูปครับก็จะมีเหมือนกรอบแล้วก็จะมีช่องใช่ไหมครับอันนั้นก็คือถ้าเราเก็บไอเทมมาปุ๊บไอเทมมันก็จะใส่เข้าไปในกระเป๋าอันนี้ได้เลยครับแต่ว่าอันนี้คือผู้เล่นเขายังไม่ได้เก็บไอเทมอะไรก็เลยยังไม่มีครับต่อครับโอเคครับอันนี้ก็คือเราจะมาพูดถึงตัวเกมกันเลยถ้าเราเล่นเรื่องนั้นก็คือถ้าเราเข้าไปในห้องปุ๊บเราจะทำการเพื่อเก็บข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคต่อครับพอเราเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องหาไอเทมหรือข้อมูลต่างๆเพื่อไขคดีนะครับต่อครับต่อมานะครับก็คือภาพต่อมาก็คือจะเป็นผู้เล่นครับเขาจะดูไอเทมแบบดูรายละเอียดของผู้ของไอเทมนั้นอย่างเช่นสมมุติว่ามีของที่อยู่บนโต๊ะอะไรอย่างนี้ถ้าเราไปกดคลิกขวาดูนะครับก็จะมีข้อมูลของไอเทมนั้นอยู่นะครับอย่างเช่นในรูปก็คือจะมีเขียนว่า document about resource of bad case ครับก็คือจะมีโชว์ว่าไอเทมชิ้นนี้มีข้อมูลอะไรบ้างครับถ้าหมูอันนี้ก็คือเรากดคลิกขวาก่อนนะเพื่อดูข้อมูลแต่ถ้าเราอยากจะกดเก็บก็คือกดคลิกซ้ายกดตรงคำว่า collect ครับพอเรากดคำว่า collect ปุ๊บมันก็จะไอเทมชิ้นนี้ก็จะกลับเข้าไปในกระเป๋าครับประมาณนี้ครับต่อไปครับพอเรากด collect เรียบร้อยแล้วครับอย่างเช่นที่ผมได้พูดไปตะกี้ก็คือไอเทมก็จะเข้าสู่กระเป๋าเลยแล้วก็อย่างเช่นตอนนี้ก็คือเราจะทำการเปิดกระเป๋าเพื่อดูรายละเอียดของตัวไอเทมที่เก็บมานะครับแล้วก็โดยคลิกที่ไอเทมที่ต้องการแล้วจะมีป๊อปอัพขึ้นมาโดยบางไอเทมจะสามารถกดไปดูหรือใช้ไอเทมต่อได้อย่างในภาพจะเป็นเอกสารที่สามารถเปิดดูข้อมูลในซองเอกสารได้อีกนะครับผมนะครับต่อมาครับจากนั้นภาพต่อมาก็คือผู้เล่นจะต้องการใช้คอมเพื่อหาข้อมูลคอมเพื่อเปิดไฟล์จากไอเทมที่เก็บมานะครับต่อมาครับอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดเรื่องเขาได้เก็บไอเทมมานะครับก็จะมีที่เป็นปรับเทสแล้วก็จะเป็นตัวกล้องนะครับผมก็คือจากสไลด์ก่อนหน้านี้เราจะมีการเปิดกระเป๋าไอเทมจะพบว่ามีกล้องอยู่เนาะโดยจะสามารถเปิดดูคลิปได้โดยหาคอมเพื่อใช้เมื่อไปที่คอมแล้วจะกด use จะเป็นการไขรหัสเพื่อที่จะสามารถเปิดคลิปจากกล้องที่เก็บมาได้เมื่อไขได้นะครับก็จะคือจะไปสู่ฉากคัสซินต่อไปนะครับผมอย่างเช่นในรูปภาพนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าผู้เล่นเขา enter ด้วยจะดูคลิปวิดีโอที่เป็นเลข11นะครับดูคลิปที่11แล้วเขาจะต้องทำการไขปริศนาเพื่อที่จะทำการเข้าสู่คาสิโนต่อไปอย่างเช่นเขาจะใส่พาสเวิร์ดเนี่ยคือต้องหาตัวเลขมาก่อนถึงจะไขปริศนาได้นะครับผมต่อมาครับพอหลังจากที่พอไขคดีปริศนาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือจะมีคาสิโนที่ผมได้พูดไปก็คือต่อมานะครับพอหลังจบคัสซีจะมีขึ้นว่าคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยในสมุดนะครับผมซึ่งผู้เล่นจะต้องหาไอเทมหรือข้อมูลแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะครับผมต่อมาครับโอเค
หลังต่อมาก็คือโดยปุ่มคำว่า choose ครับคือข้างในเมื่อกี้ในรูปภาพครับมันจะมีคำว่ากด choose นะครับถ้าสมมติว่าผู้เล่นได้กด choose ไปครับคือเราจะตัดสินว่าคนนั้นน่ะคือฆาตกรหรือเปล่าแต่ว่าการที่เราจะกด choose ได้นะครับผมเราต้องมีเปอร์เซ็นต์โอกาสเป็นฆาตกรมากกว่า 45% นะครับผมโดยที่วิธีการที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ครับคือการที่เราจะต้องหาหลักฐานภายในห้องต่างๆให้ได้มากที่สุดครับเราจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยคนไหนคือฆาตกรจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเทมและไขปริศนาถ้าสมมติว่าผู้เล่นกดตอนที่น้อยกว่า 45% นะครับผมมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าไม่สามารถเลือกได้นะครับผมเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอนะครับก็คือผู้เล่นจะต้องไปหาหลักฐานเพิ่มเพื่อที่จะหาฆาตกรนะครับผมแล้วก็จะต้องเก็บข้อมูลให้มากขึ้นหรือเปลี่ยนคนแทนนะครับผมแต่ถ้ามีกรณีมากกว่า 45% ก็จะมีป๊อปอัพให้ยืนยันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคต่อมาครับอย่างเช่นพออันนี้นะครับผมก็คือถ้าเรารู้ว่าไม่มันมากกว่า 45% แล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าว่าฆาตกรนี้แบบเป็นฆาตกรจริงๆอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเลือกป๊อปอัพขึ้นมาแล้วแบบว่ามันน้อยกว่าก็คือจะไม่สามารถเลือกได้เนาะแต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่มันมากกว่า 45% สมมติถ้าเราเลือกที่จะยืนยันว่าฆาตกรนี้เป็นฆาตกรจริงๆอะครับผมเรามันก็จะส่งผลตอนจบนะครับว่าแบบเฮ้ยเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเนาะแต่ถ้าสมมติเราเลือกตัวละครที่แบบเอ้ยฆาตกรคนนี้มันไม่ใช่อ่ะมันก็จะตอนจบมันก็จะออกแบบมาไม่เหมือนกันครับผมแต่ถ้าสมมติเราเลือกตัวละครที่ถูกต้องเพราะตัวละครนี้แบบเป็นฆาตกรมันก็จะแบบส่งผลไปถึงตอนจบว่าเอ้ยภาพมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะว่าฆาตกรเป็นจริงๆอะไรประมาณนี้ครับโอเคครับผมต่อไปผมจะให้เพื่อนผมพูดเรื่องเกี่ยวกับมาสโลนะครับผมครับผมอันนี้เป็นสไลด์เกี่ยวกับมาสโลของเกมดีไซน์นะครับนั้นสตาร์ทที่ข้อแรกเลยก็คือ survive ในตอนแรกเกมของเราจะมอบส่วนตัวเลือกให้กับผู้เล่นเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการเล่นและการควบคุมเกมนะครับและเกมจะให้สมุดไดอารี่ที่บอกชื่อหมอเชื่อและชื่อผู้ต้องสงสัยในฆาตกรและยังมีฉากคัตซีนเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจในเนื้อเรื่องนะครับต่อมาก็คือ progress เกมของเราจะช่วยให้ผู้เล่นฝึกฝนทักษะในการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติต่อเนื้อเรื่องซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อเกมของเรานะครับต่อมาคือ socialization เกมของเราไม่ใช่เกมออนไลน์นะครับจึงไม่มีระบบแชทแต่ผู้เล่นสามารถแบ่งปันประสบการณ์การเล่นและเรื่องราวของผู้เล่นได้ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกการพูดและการสื่อสารให้คล่องแคล่วขึ้นต่อมาก็คือ achieveซึ่งมีความสำคัญในการกระตุ้นในการเล่นเกมมากกว่าเดิมนะครับผู้เล่นจะพบความสำเร็จหรือค้นหาไอเทมตัวยากขึ้นและจะช่วยให้ตัวเกมมีความจบแบบ True Ending มากยิ่งขึ้นครับในส่วนข้อที่5ก็คือการ Create ซึ่งหากผู้เล่นมีความถนัดในตัวเกมสามารถเป็นนักเล่าเรื่องได้สำหรับคนที่อยากเล่าเรื่องราวของเกมนอกจากนี้ยังสามารถทำให้ผู้เล่นคนนั้นกลายเป็นที่จดจำและทำให้ตัวเกมของเรามีความสนใจมากยิ่งขึ้นและดึงดูดผู้เล่นให้สนใจเกมมากยิ่งขึ้นครับโดยต่อไปจะเป็น Maslow Hierarchy of Needs นะครับสตาร์ทที่ข้อแรกก็คือ Physiological นะครับโดยที่ผู้เล่นจะได้รับกระเป๋าสำหรับการเก็บไอเทมสำคัญในเกมและผู้เล่นได้รับสมุดโน้ตที่มีชื่อกลุ่มผู้ป่วยทางการแพทย์และชื่อผู้ต้องสงสัยซึ่ง2สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นเกมต่อมาคือด้านความปลอดภัยตัวเกมในระหว่างการเล่นช่วงกลางของเกมผู้เล่นจะต้องค้นหาไอเทมและไขปริศนาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และถ้าอยู่ในห้องนานเกินไปก็จะมีเงาของฆาตกรเริ่มเล็งฆ่านักสืบของเราโดยที่ผู้เล่นจะต้องทำการไขให้เร็วยิ่งขึ้นและตัวเงานี้จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกตัวว่าต้องกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นต่อมาก็คือ Love and Belonging โดยตัวเกมของเราเป็นการเซฟแบบอัตโนมัติเมื่อผู้เล่นรวบรวมสิ่งของสำคัญและไขปริศนาได้ซึ่งทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีความรู้สึกดีกับตัวเกมที่ตัวเกมคอยช่วยเหลือผู้เล่นนะครับต่อมาคือ Esteem นี้ก็คือความสนใจความเห็นคุณค่าของตัวเกมซึ่งหากผู้เล่นมีความมั่นใจในการเล่นและความเห็นคุณค่าของตัวเกมผู้เล่นจะได้ตอนจบที่แท้จริงและเสร็จสิ้นภารกิจต่อมาคือความต้องการทางด้าน cognitive หรือความต้องการทางด้านปัญญา
ตัวเกมออกแบบให้เป็นความรู้ด้านภาษาโครงสร้างข้อมูลและการไขปริศนาซึ่งรวมทั้งความสนุกสนาน mental fun ให้กับผู้เล่นในเกมนี้นะครับต่อมาคือความสนุกด้านเสถียรภาพสุนทรียภาพหรือ aesthetic aesthetic ในที่นี้ในตัวเกมของเราจะเป็น aesthetic ในเนื้อเรื่องซึ่งจะเป็นการดำเนินเรื่องของเกมและการไขปริศนาเพื่อหาฆาตกรนะครับต่อมาคือ self actualization คือการให้ความสำคัญทางด้านการเรียนรู้และการคิดซึ่งให้ผู้เล่นได้ใช้ความรู้ความคิดของตัวเองในการไขปัญหาและค้นหาฆาตกรตัวจริงของเกมนี้ต่อมาคือ transcendent needs หรือการต้องการมีชัยให้ประสบความสำเร็จโดยในอนาคตเกมของเราจะมีโหมดให้ผู้เล่นหลายคนหรือโหมด cooperation ให้ผู้ที่ต้องการเล่นกับเพื่อนและเรียนรู้วิธีการสื่อสารระหว่างการเล่นเกมครับต่อมาเดี๋ยวเพื่อนจะพูดเกี่ยวกับสไลด์ MDA นะครับค่ะก็คือ MDA นะคะจะเป็นฟอร์แมตที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเกมมากขึ้นนะคะซึ่งจะมาจาก3คำก็คือเมคานิกไดนามิกแล้วก็เอสเธติกนะคะซึ่งจากที่เพื่อนได้เล่าเรื่องสตอรี่บอร์ดเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันมีกฎนะว่าจะเปิดดูคลิปได้เนี่ยต้องไปที่คอมใช้ก่อนหรือจะไปที่ห้องนี้ต้องแบบเปิดก่อนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนตัว process ตัวเนื้อเรื่องก็คือจะค่อนข้างให้ผู้เล่นนะคะเลือกว่าจะไปห้องไหนอะไรยังไงแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีไอเทมเพื่อแบบเชื่อมโยงแต่ละพาร์ทเข้าด้วยกันนะคะส่วน aesthetic ตัวกราฟิกก็จะเป็นตัวดาร์ฟที่วาดคร่าวๆเมื่อกี้แต่ว่าตัวจริงจะเป็น 3D ค่ะจะปั้นโมเอานะคะต่อมานะคะก็จะเป็น Kind of Fun ค่ะซึ่งในตัวตอนนี้ที่เราคิดได้มีทั้งหมด6อันนะคะอันแรกนะคะเป็น sensation ก็คือในตัวเกมของเราผู้เล่นจะรู้สึกแบบดีว่าเฮ้ยเราสามารถไขปริศนาได้นะแล้วก็แบบได้ข้อมูลเพิ่มที่ในช่วยในการไขคดีส่วนแฟนตาซีก็คือด้วยความที่ตัวผู้เล่นจะได้คาแรคเตอร์ออสตินนะคะหรือตัวนักสืบนะคะก็เลยจะทำให้รู้สึกว่าเราเหมือนอินกับตัวละครนั้นรู้สึกว่าเป็นตัวละครนั้นอยู่ค่ะต่อมานะคะนาร์เรทีฟนะคะก็คือด้วยความตัวเกมเราเป็นเกมเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมนะคะจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกติดตามแล้วรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเกมไปด้วยนะคะต่อมานะคะชาเลนจ์นะคะชาเลนจ์ก็คือจะมีความท้าทายซึ่งเราต้องไขปริศนาให้ได้แล้วก็ถอดรหัสซึ่งพอเล่นนานๆเข้าก็จะไต่ระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ discovery นะคะคือผู้เล่นจะต้องสำรวจพื้นที่ว่าเนี่ยคอมเครื่องนี้มีข้อมูลอะไรไหมมีไอเทมอะไรหรือเปล่าแล้วแบบไขคดีหรือยังอะไรยังอันนี้จะเป็นของ discovery นะคะต่อมานะคะ expression ก็คืออาจจะค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆเราอาจจะสามารถแบบเราก็อาจจะคิดคณิตเก่งหรือแบบสามารถเชื่อมโยงเนื้อเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะโอเคหายไปข้ออะไรบ้างนะข้อ submission ใช่ไหมกับ fellowship ค่ะ fellowship ใช่ไหมเพราะ fellowship อาจจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นมองว่ามันเป็นโซเชียลอย่างเดียวใช่ไหมที่มองเป็นเน็ตเวิร์กถูกป่ะใช่ค่ะหนูเลยคิดว่าจริงลองฝากไปคิดดูนะมันอาจจะมีก็ได้แต่มันอาจจะไม่เห็นชัดๆแต่ก็โอเคค่ะมี6อย่างโอเคดีค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าของเรามันยังไม่เห็นในแง่ของตัวเนื้อตัวที่เป็นสตอรี่บอร์ดของเกมเนาะค่ะว่าเกมมันจะมียังไงบ้างอะไรเงี้ยมองเห็นภาพแล้วดูเป็นแบบไซไคนิดนึงดูเป็นแบบน่ากลัวตรงเนี้ยมาถูกทางละเพราะว่าเกมสนุกมันส่วนหนึ่งของเกมที่สนุกที่มีเซนเซชันคือตรงเนี้ยแต่ว่าอยากเห็นมากกว่านั้นในลงเป็นเรื่องของการออกแบบแต่ละพัซเซิลแต่ละงานอ่ะคุยตอนนี้คุยยังไม่เห็นความเป็นภาษา C กับ data structure knowledge ใช่ไหมคะใช่ใช่ด้วย knowledge ด้วยแล้วก็การเดินเรื่องด้วยอ่ะการเดินอย่างที่ครูบอกอาจจะต้องมีการทำให้มันมีการมองให้เห็นภาพว่ามันเดินเรื่องยังไงเหมือนอย่างกลุ่ม rapid sense อ่ะค่ะอ๋อได้ค่ะนะอือฮึโอเคขอบคุณค่ะค่ะครับขอบคุณแท
ัลโหลครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลเห็นสไลด์ไหมครับเห็นค่ะโอเคของผมกลุ่มผมมีTower Defense ครับมี1011จิรทีพครับ1014ชานนท์แล้วก็1064เปรมยุราครับวันนี้มาหมดเลยปะคะมาหมดครับครับก็ของกลุ่มเราก็คือวันนี้จะมามีแอนิเมชันแบบตัวอย่างภายในเกมเพลย์ให้ดูครับจากรอบที่แล้วที่แบบไม่มีก็อย่างของอันนี้เกินก่อนเนาะของเราเป็นเกม Tower Defense ก็คือจะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นฝั่ง Attacker อีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นฝั่ง Defender ก็คือ Attacker เนี่ยจะปล่อยยูนิตหรือว่ามอนสเตอร์เนี่ยมาตีฐานของฝ่าย Defender ฝ่าย Defender เนี่ยก็มีหน้าที่ในการป้องกันฐานของตัวเองแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยจะต้องเก็บก้อนน้ำตาลให้สะสมที่ฐานเนี่ยให้ครบตามจำนวนที่กำหนดเพื่อจะชนะเกมครับอ่ะโดยวิธีการเล่นนะครับก็อย่างแรกก่อนจะมีตัวละครใช่ไหมแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพลเยอร์ที่แบบอยู่ด้วยกันในเกมทีนี้ถ้าเราจะเดินเนี่ยครับเราก็คือกดไปคลิกขวาที่จุดจุดหนึ่งในแมปอะแล้วเดี๋ยวตัวละครก็จะเดินไปเอ้าทำไมไม่เดินเดี๋ยวสักครู่นะครับโอเคอ๋อโอเคอ่ะทีนี้ก็คือเราสามารถที่จะกดคลิกเพื่อจะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ครับตามมาร์กแบบนี้ทีนี้การเดินเราก็เดินได้แล้วทีนี้เวลาเราอยู่ที่ฐานเนี่ยครับเราจะสามารถคลิกที่ฐานแล้วก็เราสามารถที่จะ1คือเป็นไอคอนน้ำตาลเนาะแล้วก็เก็บลูกศรเก็บจะเห็นน้ำตาลตรงนี้นะครับน้ำตาลที่อยู่อันนี้คือน้ำตาลในกระเป๋าเราถ้าเกิดว่าเรากดเก็บน้ำตาลปุ๊บน้ำตาลก็จะเข้าไปในฐานแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาน้ำตาลเนี่ยออกมาใช้เนี่ยเราก็คือกดปุ่มนี้น้ำตาลก็จะโหลดเข้ากระเป๋าเราครับซึ่งไอตัวเราจำเป็นต้องโหลดกระเป๋าเราทำไมอ่ะการเกมนี้ครับสามารถที่จะสร้างป้อมได้เนาะถ้าเป็นฝั่งนี้ก็คือจะเห็นวงนี้นะครับวงนี้คือผู้เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในวงนี้เนี่ยผู้เล่นสามารถที่จะสร้างป้อมได้ครับโดยการจิ้มตรงเนี่ยเดินไปตรงนี้แล้วก็จิ้มแล้วก็เลือกสมมติเลือกอันนี้เนาะจิ้มมันก็สร้างตรงนี้ซึ่งสังเกตว่าอันนี้ครับน้ำตาลของในกระเป๋าเราไม่ลดเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในวงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างฐานในวงอ่ะมันจะใช้น้ำตาลที่ฐานโดยตรงแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นอกวงเมื่อไหร่น้ำตาลที่จะใช้ครับอย่างเช่นเมื่อกี้อันนี้ใช้2เนาะก็จะลดไปจากกระเป๋าเรา2อันประมาณนี้ครับสำหรับฝั่งของแอทแทคเกอร์นะครับก็คล้ายๆกันก็คือฝั่งนี้ก็จะสามารถเดินมาได้แล้วก็จะสร้างแบบนี้ซึ่งเมื่อทั้งสองฝั่งเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นแบบเรียลไทม์เนาะทั้งสองฝั่งก็คือแบบต่างคนต่างเล่นได้เลยแบบไม่ต้องรอกันเมื่อทั้งสองฝั่งเมื่อมีมอนสเตอร์แล้วก็มีทาวเวอร์ใช่ไหมครับมอนสเตอร์เนี่ยก็จะค่อยๆเดินไปหาป้อมของเราเพื่อไปตีส่วนทาวเวอร์เนี่ยเมื่อเห็นมอนสเตอร์เนี่ยอยู่ในระยะปุ๊บมอนสเตอร์ตัวเนี้ยก็จะตีปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเมื่อมอนสเตอร์ถูกทาวเวอร์เนี่ยครับทำลายจะมีหยดน้ำตาลพวกนี้ดรอปออกมาซึ่งหยดน้ำตาลพวกนี้ก็คือน้ำตาลที่เราจะใช้ในการสร้างยูนิตในการสร้างทาวเวอร์หรือว่าแม้แต่การเอาไปเก็บในฐานก็คือใช้เป็นเคอร์เรนซีเดียวกันทั้งหมดแล้วน้ำตาลที่ดรอปนะครับทั้งสองฝั่งนะครับสามารถที่จะวิ่งเข้ามาเพื่อแย่งกันเก็บได้อะเดี๋ยวตรงนี้ตัวนี้นะครับผมจะลองคลิกให้ตัวเนี้ยมาเก็บตรงนี้สังเกตว่าตัวเนี้ยครับจะมีน้ำตาลอยู่สองก้อนในกระเป๋าเนาะยังเหลือที่ว่างอยู่4อันตรงนี้มีน้ำตาล6ก้อนเมื่อมาถึงปุ๊บน้ำตาลหายไป4ก้อนใช่ไหมครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็จะเต็มที่6ก้อนซึ่ง2ก้อนตรงเนี้ยก็จะเป็นเหลือไว้ให้กับคนที่แบบกระเป๋ายังไม่เต็มซึ่งน้ำตาลที่ได้มาเนี่ยก็สามารถที่จะเอากลับเข้าไปในฐานเพื่อโหลดสะสมไว้เพื่อรอการชนะหรือจะเอามาใช้ในการสร้างมอนสเตอร์ก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแมคานิกแบบเบสิกพื้นฐานในการแบบการสร้างมอนการสร้างป้อมแล้วก็การสู้กันทีนี้เราก็เลยเพิ่มเอลิเมนต์เพิ่มขึ้นมาภายในเกมเนาะตรงนี้จะเป็นแมปทั้งหมดนะครับปกติแล้วตรงนี้ครับจะผู้เล่นอาจจะเห็นเป็นแค่พื้นที่ตรงที่เป็นถนนส่วนตรงนี้จะเป็นป่าเป็นแมปมืดเนาะแล้วแต่ว่าในป่าเนี่ยก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าน้ำตาลถ้ำน้ำตาลครับถ้ำน้ำตาลเนี่ยผู้เล่นอ่ะสามารถทั้งสองฝั่งนะครับสามารถที่จะแอบออกมาจากถนนตรงเนี้ยเพื่อเข้ามาในดาร์กแมปแล้วก็มากด
มาที่น้ำตาลมาที่ท่าน้ำตาลแล้วก็กดพอกดปุ๊บท่าน้ำตาลเนี่ยก็จะเปลี่ยนสีเพื่อให้รู้ว่าตัวท่าน้ำตาลเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็จากที่เห็นเมื่อครู่นะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยได้น้ำตาลจนเต็มกระเป๋าก็คือเจเนเรตออกมา6ก้อนแล้วก็เข้าตัวผู้เล่นทั้งหมดเลยอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกมครับเพิ่มมาทางเลือกมาให้ผู้เล่นว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะวางแผนตรงนี้ได้หรือว่าน้ำตาลไม่พอเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเข้ามาในป่าเพื่อแบบเพื่อหาน้ำตาลเพิ่มเติมได้อ่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโซนนี้ก็คือมอนสเตอร์ป่ามอนสเตอร์ป่าเนี่ยครับจะมีผลค่อนข้างมากในการเล่นเกมนี้ก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเดินมาตรงนี้แล้วก็สร้างทาวเวอร์แล้วก็ทาวเวอร์เนี่ยก็จะตีตัวมอนสเตอร์ป่าตัวนี้ซึ่งตีเพื่ออะไรตีเพื่อเวลามอนสเตอร์ป่าถูกทำลายเนี่ยเขาก็จะดรอปบัฟตัวหนึ่งครับเป็นตัวเพิ่มอาจจะเป็นแบบจะมีมอนสเตอร์ป่าหลายๆอันอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบเพิ่มแอคแท็กเมื่อผู้เล่นเนี่ยรับตัวนี้เนี่ยป้อมที่อยู่รอบๆตัวผู้เล่นน่ะก็จะตีแรงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยถูกทำลายไปด้วยเพราะว่าเมื่อคลิปป่าตัวนี้เมื่อตัวมอนสเตอร์ป่าระเบิดเนี่ยถูกทำลายเนี่ยเขาก็จะระเบิดแล้วก็ทำลายรอบๆไปด้วยเพื่อเป็นการเคลียร์พวกมอนสเตอร์เพื่อรอในรอบต่อไปครับครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเกมเพลย์ที่เป็นแอนิเมชันตัวอย่างเกมที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีเรื่องของตัวชิปมาสโลเนาะชิปผมใช้แบบนี้เลยแล้วกันมาสโลเฮเลคิเราก็ได้เอามา slow hierarchy of need เอาเกมดีไซน์มา apply ครับซึ่งอย่างแรกก็คือ survive ทำยังไงให้ผู้เล่นเนี่ยอยู่คือการอยู่รอดของผู้เล่นภายในเกมคือทำยังไงให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถจะเล่นเกมต่อไปได้วิธีของเราก็คือแบบเก็บน้ำตาลในเกมสร้างทาวเวอร์เรียกยูนิตแล้วก็ป้องกันฐานของตัวเองให้ได้ครับต่อไป progress ผู้เล่นจะมี progress ยังไงในเกมผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะผู้เล่นสามารถที่จะสะสมน้ำตาลแล้วก็อัปเกรดยูนิตทาวเวอร์ภายในเกมเนี่ยเพื่อทำให้ยูนิตแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะในตัวละครเวลาจบเกมแต่ละเกมครับผู้เล่นจะมีแบบได้รับเนยได้รับน้ำตาลหรือแบบได้รับนมมาเนี่ยเพื่อเอามาเป็นส่วนผสมในการเอามาเป็นการปลดล็อกตัวละครใหม่ๆยูนิตใหม่ๆหรือว่าตัว playable character ใหม่ๆแล้วก็โซเชียลไลซ์ผู้เล่นเนี่ยจะได้โซเชียลไลซ์กับคนอื่นในเชิงของการแข่งขันการแบบว่าการท้าทายการแข่งขันกันแบบอาจจะเป็นแบบชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันเพื่อเป็นแมตช์กระชับมิตรอะไรประมาณเนี้ยครับส่วนอาชีพผู้เล่นเนี่ยจะได้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อกสกินปลดล็อกตัวเรื่องของเรื่องสกินเรื่องตัวละครใหม่ๆอะไรประมาณนี้ครับก็สามารถที่จะปลดล็อกได้ส่วน create ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมเราแล้วก็มีสามารถที่จะบอกต่อหรือไปทำเป็น channel YouTube เพื่อแบบลงเกมเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ลงไลฟ์สตรีมไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับส่วน8 kind of fun นะครับของเราคิดได้ประมาณ5ข้อครับก็คือ1 sensation ของเราตีความในเรื่องของแบบผู้เล่นเนี่ยเป็นผู้ควบคุมหรือว่ารู้สึกว่ามี power ในการเล่นนะครับก็คือเป็นแบบมีการสร้างยูนิตทาวเวอร์แล้วก็อัปเกรดให้ทาวเวอร์นั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆภายในเกมครับแฟนตาซีนะครับก็คือให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะเล่นแล้วก็อินไปกับเกมในธีมของขนมหวานได้ครับชาเลนจ์นะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยจะมีการชาเลนจ์ตัวเองทั้งตัวเองก็คือแบบคิดวางแผนท้าทายว่าเราจะเอาชนะคนคนนี้ได้ยังไงเราจะเอาชนะเกมนี้ได้ยังไงหรือจะเป็นแบบชาเลนจ์ในเรื่องของแบบเจอกับคู่แข่งที่เก่งขึ้นด้วยแรงที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ fellowship ก็คือจะมีสังคมภายในเกมจะเป็นแบบอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นอย่างที่กล่าวไปแล้วก็แบบมีการเล่นแบบต่อสู้มัลติเพลเยอร์ไปเจอคนใหม่ๆแล้วก็แอดเพื่อนกันไว้เล่นรอบหน้าประมาณนี้ครับแล้วก็ขิงกันได้ด้วย expression ครับขิงกันได้ด้วยโอเคครับ expression นะครับexpression เนี่ยผู้เล่นเนี่ยได้ค้นพบตัวเองว่า
ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะวางแผนหรือว่าคิดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นจากการเล่นเกมนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะเจอคนที่เก่งขึ้นแล้วก็สามารถเอาชนะเขาได้ครับผมก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ครับเอ๊มี MDA กี่ข้อนะครับ MDA อ๋อ Mechanic หรือ Rule ก็คือจะเป็นแบบผู้เล่นเนี่ยจะมีกฎแต่ละฝ่ายก็คือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอยู่รอดถ้าเป็นฝั่ง Defender หรือถ้าเป็นฝั่ง Attacker ก็คือตีฝั่งตรงข้ามให้แตกให้ได้หรือว่าอีกข้อหนึ่งก็คือเราสามารถรู้ก็คือเก็บน้ำตาลให้ครบตามที่กำหนดให้ได้ครับส่วน Aesthetic ก็จะเป็นเรื่องของการปลดล็อกสกินการภาพในเกมที่ค่อนข้างแบบเป็นของหวานน่ากินอะไรประมาณนี้ครับexpression ตัวนี้อยู่ใน MDA นะอยู่ใน S Cloud Fun อยู่ใน Aesthetic ใช่ไหมเดี๋ยวลองขึ้นไปหน่อยสิอันนี้อยู่ใน S Cloud Fun ครับ S Cloud Fun อันนี้มีกี่ตัวนะ5ตัวครับจะไม่มี Submission ไม่มีตัว Discovery แล้วก็ Dramaกำลังสงสัยว่าคำว่า why จริงๆแล้วเนี่ยการที่เราพูดแต่ละเรื่องอะค่ะพวกสมมติยกตัวอย่างแฟนตาซีเนี่ยนะคือของคิวพูดว่า what why how ในการนำเสนออย่างเงี้ยดีนะฝากกลุ่มอื่นด้วยนะจริงๆแล้วโดยปกติครูจะสอนเด็กซีเนียร์โปรเจกต์เหมือนกันเรื่องการที่เราจะพรีเซนต์อย่างเงี้ยค่ะครูจะสอนว่าเวลาขึ้นสไลด์มาปุ๊บเนี่ยเราต้อง what why how กับตัวสไลด์กลุ่มนี้ได้อะอย่างเงี้ยคิวก็จะบอกว่าแฟนตาซีคืออะไรใช่ไหมเราต้องอธิบายความหมายว่าแฟนตาซีคืออะไรหมายถึงตอนพูดตอนที่พีเซนต์ด้วยใช่ไหมครับใช่เวลาพูดถึงคำว่าวัดตรงนี้นะครับครูค่อนข้างสับสนกับตรงพรีเซนเตชันของคิวนะแต่ว่าคือโอเคอ่ะบางอันก็ใช่บางอันก็ไม่ใช่ไงครูก็เลยทันบ้างไม่ทันบ้างนี้เนี่ยในส่วนของแฟนตาซีอะค่ะเราต้องบอกว่าในแฟนตาซีเขาพูดว่าอะไรเกม as make believe ก็คือจะต้องทำยังไงอะให้ผู้เล่นเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าทำไงก็ตามให้ผู้เล่นเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมต้องบอกว่าเชื่อว่าเข้าไปอยู่ในเกมได้หรือว่าเชื่อว่าเป็นตัวละครตัวนั้นในเกมอันนี้อาจจะเขียนย่อไปนิดนึงนะเวลาอธิบายมันก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องเป็นแฟนตาซีทำไมแฟนตาซีถึงได้ดีในการออกแบบเกมเพราะว่าจะทำให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมไปกับสถานการณ์ในเกมโอเคเงี้ยใช่ถูกเนาะเราทำได้อย่างไรก็คือเอาแบบธีมของเกมให้อยู่ในโลกขนมหวานแต่คิวอาจจะต้องบอกอธิบายนิดนึงว่าทำไมโลกของขนมหวานถึงทำให้เรามีส่วนร่วมไปในเกมได้เราทำให้เชื่อว่าเกิดเป็นเชื่อว่าเราอินกับเกมได้พอมันอินตรงนี้ปุ๊บนะคะว่าแฟนตาซีตรงนี้ค่ะกับเนเรทีฟนะสองตัวนี้จะทำงานด้วยกันคือมันทำให้เราเนี่ยappealing อะค่ะแล้วเกิดไอตัวที่เป็นเรียกว่า immersive จำได้ไหมที่ครูเคยสอนนะคะimmersive ก็คือการที่เราดื่มด่ำไปกับเกมตัว immersive ตัวเดียวเนี่ยมันคือแฟนตาซีแล้วก็ narrative โอเคขอบคุณนะคะที่ออกมาเป็นแบบเนี่ยที่ดีไซน์ออกมาเป็น what why how แบบเนี่ยแต่ว่ามันชัดเจนไปนิดนึงแต่ดีจะได้เริ่มต้นเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเวลาต่อไปเวลาคือสังเกตไหมพวกเราอะด้วยความเป็นเอนจิเนียร์ตัวเราเองเราจะไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเวลาเราพรีเซนต์ถูกไหมเราจะเป็นคนที่ชอบเขียนโปรแกรมมากกว่าเราเป็นคนที่ชอบอยู่ข้างหลังแต่เราไม่ชอบเป็นคนพรีเซนต์สิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้เราพรีเซนต์แล้วมีคำพูดที่เราจะพูดได้คือคิดในใจเลยว่าอย่างเงี้ย what why how ต้องมีในเสาหลักของเรานะ challenge แปลว่าอะไรความท้าทายแต่ตรงนี้มีคอมเมนต์แค่อย่างเดียวเองจริงๆ perfect ละดีละก็คือคิวน่าจะต้องอธิบายอีกนิดนึงว่า challenge คืออะไรไม่น่าจะอธิบายเป็นแค่ phrase หรือว่า lie อ่ะค่ะมีความท้าทายใช่แต่บอกว่าอะไรคือความท้าทายในเกมอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทำไมอะไรเงี้ยผู้เล่นได้ใช้ความคิดแล้วก็ตรงนี้เพื่อชนะอีกฝ่ายแต่ว่ามันก็เข้าใจนะคือครูสอนวิชาเกมดีไซน์คือครูเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดยังไงแต่ว่าถ้าไปเขียนในเล่มอ่ะมันจะแบบมันหรือนั่นมันก็จะมันก็จะห้วนๆแล้วก็ไม่เข้าใจเนาะ how ก็คือมีทางเลือกโอเคมีทางเลือกหลายๆอย่างในเกมสร้างยูนิตทาวเวอร์เพื่อมัน challenge ในแต่ละอย่างวิ่งหาถ้ำน้ำตาลตีมอนป่าอะไรพวกเนี้ยอธิบายได้แต่เราอาจจะอธิบายลึกๆนึงแล้วก็ตรงนี้นะคะพอดีที่สุดคือใส่ example เข้าไปด้วยเมื่อกี้ดีแล้วอย่างตอนที่เป็น Maslow มี example ตัวอย่างใช่ไหม
ไม่มีเนอะอันนี้ไม่ได้ใส่ตัวอย่างเนาะกลุ่มอื่นมีใส่ตัวอย่างด้วยจริงๆแล้วจะให้ครบคือ what why how แล้วก็ example อันนี้ไปใช้ได้กับการเขียนรีพอร์ตเลยนะคะ senior project ทุกคนเรียน senior project อยู่แล้วเนาะตรงเนี้ยคือเอาไปใช้ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องว่าวิชาเกมอย่างเดียวโอเคครับอาจารย์ครับผมมีคำถามนิดนึงตรง why ครับมันเป็นมุมมองของผู้สร้างหรือผู้เล่นนะครับแบบเราอยากให้ผู้เล่นได้มีประสบการณ์นี้เราก็เลยใส่ตัวนี้เข้าไปหรือว่าผู้เล่นอยากมีประสบการณ์นี้เกมก็เลยจำเป็นต้องมีนี่ครับมันเป็นมาสโลของการออกแบบเกมมุมมองของใครคะผมมองว่าเป็นของผู้เล่นครับนั่นน่ะสิมันก็เลยทำให้เราเขียนออกมาแปลกๆไงจริงๆตอนแรกตอนนี้น่าจะให้พูดในทำนองของเกมดีไซเนอร์โอเคครับนี่น่าครูอ่านแล้วครูก็แปลกๆเอามันเป็นเซนส์ของผู้เล่นนั่นเองนี่น่าล่ะโอเคครูก็เลยแบบแหม่งๆครูก็เลยถามไงโอเคครับขอบคุณครับกลุ่มอื่นอาจจะต้องไปเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะคะว่าเวลาเซอร์ไวฟ์อะไม่สามารถจะพูดว่าเซอร์ไวฟ์อย่างเดียวอะคือเซอร์ไวฟ์มีครูเข้าใจคนเดียวอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นกรรมการคอมมิตตี้หรือคนอื่นอะที่อยู่ในเขาเรียกว่าในกลุ่มที่เราทำเกมดีไซน์ด้วยมันก็คงงงอะเราต้องประเมินเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะกำหนดนิยามก่อนจบแล้วเหรอจบไหมกลุ่มสุดท้ายแล้วเหรอยังค่ะยังสิยังมีอีกเพียบเลยนี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะกลุ่มต่อไปได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะค่ะสักครู่นะคะอันนี้เห็นหน้าจอแล้วใช่ไหมคะหรือ3กลุ่มใช่ไหมเนี่ยไม่ทราบว่าตอนนี้เห็นหน้าจอไหมคะไม่เห็นค่ะดำอยู่เลยค่ะจอดำจาก iPad ใช่ไหมในคอมค่ะ ทำไมไม่ขึ้นวะกลุ่มกนกวันใช่ไหมโอเคขึ้นละกนกโอเคค่ะกลุ่มเรานะคะคือกลุ่มนานิโคเรค่ะมีสมาชิกกลุ่มดังนี้นะคะอีชั้นกนกวัน7201ค่ะแล้วก็จนาสพร7202ค่ะอดุลวิทย์7224ค่ะมาหมดเลยจ้ะค่ะใครขาดป่ะครบค่ะโอเคค่ะอ่ะเริ่มแป๊บนะคะมันเลื่อนสไลด์ไปไม่ได้เป็น Mac ป่ะคะไม่นะคะเป็น Windows ปกติค่ะมันก็ไม่น่ามีปัญหาของครูก็จะมีปัญหาตรงเลื่อนไม่ได้เลยแต่ของครูเป็น Mac เปิด PowerPoint เลยก็ได้มั้งแล้วก็คลิกๆเอาก็ได โอเคค่ะมาเริ่มต่อกันเลยนะคะbackground story นะคะก็คือกลุ่มเราเนี่ยจะแบบว่าอิงจากAlice in Wonderland นะคะโดยในเรื่องเนี่ยจะเป็นแบบว่าเล่าแอนิเมชันนะคะโดยว่าอลิซเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีโลกส่วนตัวสูงค่ะมีจินตนาการแล้วก็จะเล่าถึงโลก Wonderland ที่มีแต่ความสุขค่ะแล้วก็เมื่ออลิซนะคะกลับมาสู่โลกความจริงนะคะก็จะพ่อแม่ของอลิซเนี่ยก็จะได้พบว่าอลิซเนี่ยหายตัวไปหลายปีค่ะแล้วก็เลยพาอลิซเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าอลิซเนี่ยมักจะเห็นภาพหลอนหรือไม่ก็แบบว่าคิดไปเองอะไรพวกนี้ค่ะเมื่ออลิซนะคะได้กลับไปสู่โลกของวันเดอร์แลนด์นะคะแล้วก็ได้พบกับชายในฝันค่ะแล้วก็ได้สาบานว่าจะรักกันตลอดไปอะไรพวกนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะราชินีแดงเนี่ยก็ได้มาจับตัวชายในฝันนะคะแล้วก็ฆ่าชายในฝันทิ้งไปค่ะทำให้อลิซเนี่ยเสียใจมากๆค่ะแล้วก็กลับมาสู่โลกความจริงค่ะแล้วก็
กลับไปบ้านนะคะแล้วก็พบว่าบ้านตัวเองนะคะได้ถูกไฟไหม้ไปแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะอลิซเนี่ยก็เลยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็จะมีปากเสียงกับหมออะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าอลิซเนี่ยเพราะว่าอลิซเนี่ยยังมีความเชื่อเรื่องวันเดอร์แลนด์อยู่ค่ะแต่ว่าด้วยตัวเองอ่ะอยากให้ตัวเองเนี่ยเหมือนแบบออกจากโลกวันเดอร์แลนด์ให้ได้ค่ะก็เลยแบบมารักษาตัวค่ะหลังจากนั้นนะคะวันนึงเนี่ยก็จะมีกระต่ายเข้ามาค่ะแล้วก็อลิซเนี่ยก็จะแบบว่ากระต่ายตัวนี้เป็นใครอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เกิดความสนใจค่ะแล้วก็เลยวิ่งตามกระต่ายไปค่ะแล้วก็ตกลงไปในหลุมของกระต่ายค่ะแล้วก็กลับไปสู่โลกวันเดอร์แลนด์อีกรอบค่ะโดยรอบนี้นะคะที่อลิซกลับไปโลกวันเดอร์แลนด์นะคะวันเดอร์แลนด์ที่เคยสดใสเคยสนุกสนานนะคะก็จะกลายเป็นโลกวันเดอร์แลนด์ที่มีแต่ความโศกเศร้าความมืดมนเป็นต้นค่ะมัสโลนะคะอันแรกนะคะคือเซอร์ไวฟ์นะคะก็คือแบบว่าอลิซนะคะตกลงมาสู่โลกวันเดอร์แลนด์นะคะที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้อลิซเนี่ยเจอแต่สัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็มันเนี่ยต้องการที่จะฆ่าอลิซอะไรพวกนี้ค่ะอลิซก็เลยต้องเอาตัวรอดจากมอนสเตอร์แล้วก็บอสต่างๆค่ะอันนี้นะคะจะเป็นโปรเกรสค่ะก็คือเมื่อแก้พัซโซได้แล้วนะคะอลิซเนี่ยก็จะได้รับอบิลิตี้ใหม่ๆในการที่จะนำอันเนี้ยไปใช้ในด่านถัดไปนะคะอย่างเช่นการล่องหนหรือไม่ก็อาวุธเป็นต้นค่ะ Socialize นะคะก็คือว่าอลิซเนี่ยก็จะต้องขอความช่วยเหลือจากตัวละครในเรื่องอะค่ะอย่างเช่นหนอนหรือไม่ก็แมวล่องหนค่ะต่อไปนะคะอาชีนะคะก็คือว่าเมื่อผ่านในแต่ละด่านเนี่ยก็จะได้รับอาวุธค่ะแล้วก็นำอาวุธตัวนี้ไปต่อสู้กับตัวบอสในเกมถัดไปค่ะออกแล้วก็จะมีการแก้โอเคค่ะขอโทษค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น create นะคะก็คือว่าเมื่ออลิซนะคะมาถึงด่านของราชินีแดงนะคะซึ่งราชินีแดงเนี่ยก็จะแบบว่ามีการเล่นเกมกับอลิซค่ะโดยเกมที่จะใช้ในด่านราชินีแดงนะคะก็คือเกมรัสเซียนรูเล็ตนะคะซึ่งเมื่อแบบว่าอลิซจะชนะอะไรพวกเนี้ยค่ะราชินีแดงก็จะไม่ยอมค่ะก็เลยจะแบบจะมีข้อแลกเปลี่ยนมานำเสนอให้อลิซค่ะโดยจะดึงเอาชายในฝันนะคะมาขู่เป็นตัวประกันนะคะเพื่อให้อลิซเนี่ยแลกว่าจะยอมช่วยหรือว่าไม่ยอมค่ะซึ่งการตัดสินใจในรอบนี้ค่ะจะมีผลต่อตอนจบในเกมค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างพัซเซิลนะคะตัวอย่างเกมของเราแบบว่าเปิดมาก็จะแบบสตาร์ทเกมอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นพัซเซิลทั่วไปในเกมนะคะโดยจะเป็นแนวแบบแก้ปริศนาค่ะแล้วก็อลิซเนี่ยก็จะต้องแบบแก้ปริศนาแล้วก็ออกจากห้องอันนี้ไปให้ได้ค่ะซึ่งจะมีของต่างๆนะคะให้อลิซเลือกค่ะถ้าเกิดว่าเลือกถูกเนี่ยอลิซเนี่ยก็จะได้อลิซก็แบบว่าจะออกจากห้องนี้ไปได้แล้วก็โดยดันเนี่ยค่ะจะมีในเรื่องของการขยายตัวของอลิซค่ะซึ่งเป็น ability ที่ได้รับในดันนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างของลัสบอสที่เราได้เลือกมานะคะอย่างเช่นด่านนี้ค่ะจะเป็นด่านของแมวล่องหนนะคะก็คือว่าอลิซกับแมวล่องหนเนี่ยก็คือแบบว่ามันจะเป็นมินิเกมค่ะจะเป็นเกมจับภาพกับคำศัพท์อะค่ะโดยเกมเนี่ยจะต้องทำให้ทันเวลาค่ะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยถ้าชนะนะคะก็จะได้รับอะไรมาสักอย่างค่ะเพื่อให้แมวเนี่ยให้แมวเนี่ยแบบว่ามันเพราะว่าตอนแรกค่ะแมวมันจะตัวเล็กค่ะแต่ว่าพอมันอยู่อันเนี้ยค่ะมันก็เลยแบบตัวใหญ่อะไรพวกนี้ก็มันแบบมันหิวอะค่ะแล้วก็ต้องแบบมีอาหารไปให้มันเพื่อให้มันแบบเป็นมิตรกับเราอะไรพวกนี้เพื่อให้เราสามารถผ่านด่านนี้ไปได้ค่ะแมวหิวหรือหนูหิวคะเนี่ยช้างมันหนูหิวค่ะแล้วก็เมื่อเราผ่านอันนี้ไปได้นะคะเราก็จะได้รับ ability พิเศษค่ะอย่างเช่นอันของดันแมวนะคะเราก็จะได้รับเป็นแบบว่าล่องหนแบบว่าจะหายตัว
5วินาทีอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อเราจะนำอันนี้ไปใช้ในเกมถัดไปค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเอ็ดไข่ออฟฟันนะคะโดยกลุ่มเราที่ได้คุยกับเพื่อนๆไว้นะคะก็จะมีอยู่5อันนะคะก็คือแฟนตาซีนะคะก็คือว่าเสริมจินตนาการของผู้เล่นด้วยการสวมบทบาทเป็นอลิซค่ะ2นะคะเนราทีฟนะคะก็คือว่าเกมเนี่ยจะมีระบบเรื่องนะคะมีสตอรี่ค่ะ3นะคะก็คือชาเลนจ์ก็คือแบบว่าอลิซเนี่ยก็ต้องมีการต่อสู้ทั้งมอนสเตอร์แล้วก็ตัวบอสค่ะ4นะคะก็คือ followship นะคะก็คือว่าอลิซเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆในเกมอะค่ะอย่างเช่นจะไปขอความช่วยเหลือจากตัวละครในเกมเป็นต้นค่ะ5นะคะ discovery นะคะก็คือจะมีการปลด achievement นะคะเพื่อจะสะสมการ์ดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น MDA ค่ะก็คือ dynamic นะคะก็คือกฎของเกมค่ะอลิซเนี่ยก็ต้องเอาชีวิตรอดไปจนถึงเกมสุดท้ายค่ะแล้วก็ mechanic นะคะก็คือวิธีการเล่นหรือว่าการแก้ไขพัซโซค่ะแล้วก็ aesthetic นะคะก็คือว่าผจญภัยในโลกของ Wonderland ที่เป็นแบบ dark fantasy ค่ะซึ่งจะได้เห็นมุมใหม่ๆของ Wonderland ที่เป็นแนวระทึกขวัญแล้วก็สนุกมากขึ้นค่ะค่ะขอจบการพรีเซนต์ค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์มีตรงไหนสงสัยไหมคะเราย้อนกลับไปตรง MDA นิดนึงอะค่ะค่ะอีกอันนึงคืออันนี้ใช่ไหมคะใช่คิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมอันนี้เราเพื่อนๆเรารอฟังกันเยอะๆละหลายๆกลุ่มละคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นนะคะแต่ว่าแบบว่าตอนนี้ที่เราที่กลุ่มหนูอาจจะแบบว่าลิสต์ออกมาอาจจะได้แค่นี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำต่อไปอาจจะแบบมีอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาค่ะใช่ตรงนี้ครูจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวที่เป็นมาร์ชโลหรือตัวที่เป็นเอ็ดไคออฟฟันส์นะคือครูให้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบเกมคนใหญ่พวกเราอ่ะจะทำกันอย่างละหนึ่งหนึ่งแล้วก็พูดมาแค่อย่างละหนึ่งแต่ไม่จำเป็นนะคะที่มันจะมีมากมันไม่จำเป็นอ่ะที่มันจะมีแค่หนึ่งโอเคไหมอย่างเช่นตัว physiological เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบจะนึกถึงแค่อะไรนะแค่พลังชีวิต HP ใช่ไหมอยากให้นึกถึงมากขึ้นไปมากกว่านั้นว่ามันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ใครอ่ะคือส่วนใหญ่พรีเซนต์มาตอนนี้มันจะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มันจะไม่มีอะไรแตกต่างพยายามคิดนอกกรอบโอเคไหมค่ะข้างหน้าครูว่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบรู้แล้วว่าจะต้องทำแอนิเมชันยังไงให้เห็นภาพแล้วเนาะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คิดนอกกรอบอีกนิดนึงนะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะครูมีเวลาอีกประมาณสักเดี๋ยวครูต้องสอนตอนประมาณ6โมงเย็นแต่ครูต้องกินข้าวด้วยเหลือ2กลุ่มเนาะมีกลุ่มพาขวัญปะเนาะใช่ค่ะแล้วก็กลุ่มชานนโอเคกลุ่มนี้มาครบไหมคะมาครบค่ะมาครบครับผมโอเคเริ่มเลยค่ะแมวก็จะมีสมาชิกตามนี้แล้วนะคะว่าไอเดีย for dinner ค่ะก็วันนี้กลุ่มของพวกเรากลุ่มที่6ก็มีสมาชิกดังนี้นะคะก็คือเกมของเราที่เราออกแบบก็จะเป็น Cast File ค่ะพยัคฆ์ร้ายสายลับมาจากประตูนั่นเองก็ในส่วนของเกมเพลย์ก็ได้เล่าไปรอบที่แล้วแล้วพวกแมคานิกต่างๆอาจารย์นะถ้ายังจำได้อยู่คร่าวๆหรือเปล่าไหมคะหรือว่าให้อธิบายอีกรอบจำได้คร่าวๆกันแต่ถ้าเกิดเราทำสตอรี่บอร์ดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นภาพอะค่ะไม่ต้องเล่าสตอรี่ก็ได้อ๋อค่ะก็สตอรี่คร่าวๆของเกมของเราก็จะเป็นประมาณว่าในปี 2000XX นะคะก็ได้มีองค์กรไลน์ให้ชื่อว่าด็อกค่ะ ก็คือเป็นองค์กรนี้เขาคิดจะวางแผนสร้างอาวุธอันตรายค่ะที่มีอิทธิพลต่อโลก
ทำให้เนี่ยองค์กรด้านความมั่นคงเนี่ยต้องส่งหน่วยลับไปค่ะหรือว่าหน่วยลับของเรานี่ก็คือหน่วยแคทนั่นเองซึ่งเนี่ยหน่วยแคทของเราเนี่ยจะถูกส่งสายลับเข้าไปใช่ไหมคะเพื่อลักลอบนำข้อมูลเอาข้อมูลและแผนต่างๆของศัตรูค่ะแล้วก็เผยแหล่งกบดานใหญ่ของศัตรูเพื่อที่จะได้ส่งกองทัพไปจัดการศัตรูให้หมดไปอะค่ะก็คือสตอรี่ทั้งหมดของเรื่องก็คือถ้าสมมติเราไปถึงแหล่งกบดานแล้วก็สามารถส่งสัญญาณให้ฝ่ายกองทัพเนี่ยส่งฝ่ายเนี่ยพองานเขามั่นคงเนี่ยส่งกองทัพมาจัดการได้ก็ถือว่าจบเกมค่ะประมาณนี้โดยการที่เราอัปเดตนะคะคือเราได้อัปเดตในส่วนของความยากเพิ่มเข้ามาค่ะเพราะว่าเหมือนรอบที่แล้วเหมือนความยากจะยังไม่ชัดเจนก็เลยจะมาบอกว่าความระดับเลเวลที่ยากขึ้นไปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างก็คือมันจะมีการเพิ่มอุปสรรคทำให้มีความกดดันในเรื่องของการเอาตัวรอดแล้วมีการต้องจับเวลาค่ะแล้วก็มีการเตรียมด่านที่มีความซับซ้อนแล้วก็ใช้การวางแผนที่มากขึ้นแล้วก็เพิ่มกลไกให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปริศนาที่ยากขึ้นไปที่นำไปสู่เคียร์เทียมเพื่อใช้ในการผ่านด่านนั้นๆนะคะแล้วก็คือมีการเพิ่มเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นเหมือนกับว่าเราสามารถเดินผ่านน้องหมาไปได้แล้วแต่ว่าอยู่ๆน้องหมาที่เราเดินผ่านไปแล้วมันกลับหันกลับมาหาเราแล้วมันก็เจอตัวเราแล้วเราทำให้เราต้องเกิดการไล่ล่าขึ้นเพื่อให้เพลเยอร์เนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความรู้สึกตื่นตัวอยู่เสมอนะคะครับผมต่อไปจะเป็นมาสโลตัวมาสโลนะครับผมโอเคเริ่มแรกเราเริ่มกันที่ตัวเซอร์ไวนะครับผมโอเคครับผมเซอร์ไวก็คือการเอาตัวรอดนะครับการเซอร์ไวจากน้องหมาแล้วก็อุปสรรคมากมายครับผมเป็นเรื่องพื้นฐานแล้วของสายลับครับผมและสายลับเราก็ต้องเผชิญหน้ากับน้องหมาครับครับแล้วก็ตัวโปรเกรสนั้นของเราแต่ตอนนี้จะยังไม่มีนะครับผมเรื่องสกิลหรือเรื่องเกียร์พวกนี้ครับผมอย่างที่วางแผนไว้ตอนนี้ปัจจุบันยังไม่มีครับอนาคตอาจจะมีการเพิ่มเติมมาอีกทีก็ขอดูก่อนครับผมแล้วต่อไปจะเป็นตัวของโซเชียลไลฟ์ครับผมเราจะมีตัวกระดานคะแนนครับผมว่าเมื่อเราเคลียร์ภารกิจได้แล้วก็จะมีการจับเวลาว่าเราเคลียร์ภารกิจเนี่ยทำเวลาไปเท่าไหร่เพื่อให้สังคมเกมเนี่ยเป็นการแชร์กับเพื่อนๆว่าเราสามารถเคลียร์ภารกิจได้เท่านี้เท่านี้นะเพื่อนๆสามารถทำได้เท่าเราหรือเกิดการแข่งขันไหมเพื่อให้มีการแชร์กันระหว่างเพื่อนๆครับผมต่อไปจะเป็นตัวส่วนของอาชีพครับผมก็คือความสำเร็จเมื่อเราไล่เคลียร์ไล่พิชิตภารกิจไปเรื่อยครับผมแล้วก็จะรับตัว achievement ด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำได้แล้ว no one left behind เราไม่ทิ้งใครเราทำภารกิจอย่างวุ่นวายการสำเร็จตามที่แผนที่เราวางไว้ครับผมเป็นเกียรติคุณรางวัลไว้คืออะไรคะโนวันเลปปี้ไฮอะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างครับผมอ๋อ okay. ครับผมแล้วก็มันต้องคิดว่าในเกมเราจะใส่อะไรด้วยไงอ๋อให้ได้ครับผมเดี๋ยวข้างหน้าผมใส่มาให้เลยครับผมขออภัยด้วยครับครับผมต่อไปเป็นตัว MDA นะครับผมไปที่ตัวแมคคานิกครับผมอย่างที่เคยกล่าวไปเมื่อคราวนี้ครับผมตัวเกมของเราน่าจะเป็นตัว 3D Puzzle Style ครับผมที่ดำเนินเรื่องโดยสายลับแนวเหนียวที่ต้องแทรกซึมเข้าไปในสถานที่ต่างๆเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จครับผมโดยอาศัยเครื่องมือสายลับแล้วก็ทักษะตามธรรมชาติของน้องแมวในการแก้ปริศนาและดีเลย์อุปสรรคครับผมที่จะมาพบเจอในภารกิจครับผมอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวน้องหมาเป็นต้นต่อไปนะคะเป็นเรื่องของไดนามิกของเกมนะคะก็คือตัวเกมเนี่ยก็จะออกแบบมาให้เป็นคล้ายๆว่าเป็นเอพิโซดนะคะเป็นชัปเตอร์ค่ะอย่างภาพด้านบนนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยต้องเคลียร์อุปสรรคแล้วก็แก้ปริศนาต่างๆค่ะก็จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นไปด้วยค่ะแล้วก็ได้ใช้ความคิดในการแก้ปริศนาแล้วก็มีเรื่องของสกิลเพย์ด้วยค่ะแล้วก็ถัดไปเลยค่ะต่อไปก็อธิบายถึงเอสเตติกนะคะก็เกี่ยวกับ S Kind of Fun ค่ะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเซนเซชันนะคะก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เวลาเราได้ผ่านด่านพัซเซอร์เนี่ยแล้วก็ผู้เล่นก็จะเกิดความภาคภูมิใจค่ะข้อ2นะคะก็เป็นแฟนตาซีค่ะก็คือตัวเกมเนี่ยออกแบบมาให้ผู้เล่นเนี่ยสวมบทบาทเป็นน้องแมวที่ได้เป็นสปายนะคะก็คือจะต้องทำภารกิจโดยแบบต้องเนี้ยบห้ามโดนจับอะค่ะ
แล้วก็ข้อ3นะคะ narrative นะคะก็คือตัวเนื้อเรื่องนะคะจะแบบเป็นเรื่องที่เหนือจินตนาการเล็กน้อยก็คือแบบแมวอาจจะแบบไม่ได้ทำแบบนี้ได้จริงๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นสมมุติเอาค่ะว่าแบบน้องแมวต้องสมบทบาทเป็นสายลับแล้วก็ได้รับภารกิจอันน่าตื่นเต้นค่ะข้อ4นะคะเกี่ยวกับชาเลนจ์ค่ะก็ยิ่งผ่านด่านที่สูงขึ้นนะคะก็จะมีอุปสรรคที่ยิ่งยากขึ้นนะคะเลเวลมันสูงขึ้นนะคะก็มีความซับซ้อนแล้วก็กดดันมากขึ้นข้อ5นะคะเกี่ยวกับ fellowship นะคะก็ในแต่ละด่านนะคะในการเคลียร์ด่านเนี่ยจะมีการจับเวลาด้วยว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการเคลียร์แล้วก็นำไปขึ้นเป็นแรงจัดอันดับให้กับเพื่อนๆหรือเพื่อนในเกมหรือผู้แข่งขันคนอื่นนะคะข้อ6นะคะเกี่ยวกับ discovery ค่ะคือผู้เล่นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องสำรวจตัวพื้นที่นะคะเพื่อที่จะหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ที่เอาไว้เป็นตัวแก้ไขกลไกหรือปริศนาตามแต่ละด่านนะคะเพื่อให้ผ่านพัซเซิลนั้นได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่มีก็คือ expression ค่ะคือเพลเยอร์เนี่ยจะต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปริศนาแก้กลไกแล้วก็มีสกิลเพลย์ในการหลบหลีกอุปสรรคเป็นน้องหมาหรืออีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นกระทันหันอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งค่อนข้างที่จะใช้สมาธิมากค่ะก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะยังไม่มีสับมิชชั่นเนาะใช่ค่ะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องไม่แต่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่เป็นไร คือตรงนี้คือเราจะมีอะไรในหัวอยู่ในเกมแล้วล่ะแต่สิ่งพวกนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันจะออกมาทำให้มันความคิดเรามันแผ่ออกได้อีกอ่ะนะคือน่าสนใจแต่ก็ยังมองไม่เห็นอะไรในเกมนะpresentation สวยแต่ว่าหวังว่าคราวหน้าน่าจะดีขึ้นครั้งนี้ไม่ค่อยเหมือนมีอะไรใหม่อ่ะแค่บอกแมปเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้บอกสตอรี่เนาะสตอรี่บอร์ดของตัวเกมสตอรี่ไลน์มีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าเกมจะเป็นรูปแบบยังไงยังไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรโอเคขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสุดท้าย RC เนาะ RC กลุ่มสุดท้ายครับผมครับ Image Visitor เดี๋ยวคุณต้องแอบจดชื่อไว้ก่อน ได้ครับแต่คราวหน้าเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกใช่ไหม ไม่ครับชื่อนี้เลยครับ Visitor กลุ่มนี้มีกี่คนเอ่ยมี3คนครับขวัญรัชตะกิตตนพมาปะมาหมดเลยมาหมดเลยครับโอเคโอเคครับครับก็โดยเราจะมีตัวละครหลักนะครับที่ตัวเพลเยอร์เนี่ยเป็นตัวควบคุมคือเขาจะมีแบ็กสตอรี่ประมาณนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยตัวละครที่ชื่อว่าแจ็คเนี่ยเขาเป็นตำรวจอยู่แผนกสืบสวนเนี่ยที่มีความสามารถในการสืบสวนเป็นอย่างมากแต่ว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยเสียชีวิตกันหมดทำให้เขาเนี่ยพยายามสืบสวนแต่ว่าการสืบสวนเนี่ยไม่ได้ราบรื่นเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยไม่ใช่การเสียชีวิตแบบปกติครับเป็นการเสียชีวิตแบบไสยศาสตร์ครับทำให้เนี่ยเขาลาออกจากการเป็นตำรวจแผนกสืบสวนมาผ่านตัวเป็นนักปราบผีเพื่อสืบหาเบาะแสของคนที่สังหารครอบครัวโดยเขาใช้เวลากว่า2ปีแต่กลับไม่พบเจอเบาะแสใดๆทำให้เขาเนี่ยเกิดความเครียดจากทั้งในด้านการทำงานและท้อในการหาเบาะแสจึงทำให้นำเงินที่ได้เนี่ยไปเล่นการพนันและติดเหล้าจนหมดก็เรียกได้ว่าถังแตกแต่ว่าด้วยความรู้และทักษะความสามารถของเขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับทำให้มีผู้คนเนี่ยมาจ้างเขาอยู่ตลอดจนอยู่มาวันนึงเนี่ยได้มีเศรษฐีผู้นึงเขาเนี่ยซื้อบ้านหลังใหม่มาแต่กลับเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติขึ้นทำให้ได้ยินพวกเสียงร้องห่วยหวนในช่วงเวลาตอนกลางคืนและมีการขยับเขยื้อนของวัตถุที่เหนือธรรมชาติทำให้เขาตัดสินใจจ้างแจ็คมาเพื่อจัดการสิ่งเหนือธรรมชาติเหล่านั้นออกไปโดยที่แจ็คเนี่ยจะตอบรับคำขอร้องของนายจ้างนั้น
และเขาก็จะได้พบกับเบาะแสแรกของเหตุการณ์การสูญเสียครอบครัวของเขาภายในบ้านหลังนั้นครับก็เนื้อเรื่องนะครับจะเป็นเนื้อเรื่องของเอพิโซดแต่ละเอพิโซดนะครับก็คือคล้ายSong of Horror ครับมันจะเป็นแชปเตอร์แต่ละแชปเตอร์ก็จะเคลียร์ปมในแชปเตอร์นั้นเลยครับแล้วก็อีกแชปเตอร์ก็จะเป็นต่อๆกันไปครับซึ่งผมคิดของแชปเตอร์นี้ก่อนครับได้ครับคิดแชปเตอร์เดียวอะไรนะคะอาจารย์พูดต่อเลยค่ะในส่วนของเกมเพลย์นะคะเกมของเราก็จะมีมุมมองเป็น First Person นะคะแล้วก็จะมีแถบสถานะคือค่า Stamina แล้วก็ค่า Sanity ให้ดูนะคะเพื่อที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถบริหารค่าสถานะเหล่านี้ได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นระบบ Inventory นะคะผู้เล่นสามารถเก็บของที่อยู่ในฉากหรือว่าของสำคัญที่ต้องมาทำ Puzzle หรือว่าวัตถุต้องสาบเนี่ยให้ไปอยู่ในคลังเก็บของของเราได้ค่ะแล้วผู้เล่นเนี่ยสามารถ Interact กับสิ่งของได้มีการหยิบเพื่อเก็บหรือว่าหยิบเพื่อมาดูค่ะสามารถหมุนรอบๆซูมเข้าซูมออกได้ค่ะค่ะส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมของเราตื่นเต้นและท้าทายได้นะคะก็คือในส่วนของการหนีผีค่ะผู้เล่นสามารถแอบซ่อนได้ในตู้หรือว่าใต้โต๊ะค่ะหรือว่าเลือกที่จะวิ่งหนีผีก็ได้แต่จะต้องบริหารสเตมินาให้ดีค่ะไม่ฉะนั้นเมื่อสเตมินาหมดระหว่างการวิ่งหนีเนี่ยก็อาจจะทำให้ผีเนี่ยจับตัวเราแล้วก็เกมโอเวอร์ก็ได้ค่ะต่อมาในส่วนของมาสโลนะครับในเกมของเราข้อแรกก็คือphysical needนะครับหนึ่งเลยคือผู้เล่นจะมีหลอดสตามิน่าซึ่งเป็นค่าพลังกายที่ใช้สลับทำแอคชั่นต่างๆเช่นพวกวิ่งโดยที่ผู้เล่นจะต้องบริหารเจ้าหลอดนี้ด้วยนะครับซึ่งในการที่จะรีให้มันมาเต็มอีกรอบมันจะใช้เวลาพอสมควรนะครับสองคือหลอดของซานิตี้ครับเป็นหลอดค่าสติของตัวละครซึ่งหลอดนี้จะทำการลดลงเรื่อยๆถ้าหากผู้เล่นอยู่ในที่มืดหรือเจอสิ่งผิดปกติต่างๆแปลกประหลาดต่างๆพวกผีอะไรพวกนี้นะครับถ้าสมมติหลอดนี้ลดจนหมดจะทำให้เกมโอเวอร์นะครับ3คือสิ่งที่จะช่วยให้ผู้เล่นสามารถดำเนินการเล่นในฉากได้คือไฟฉายนะครับซึ่งไฟฉายก็จะมีอายุการใช้งานของมันเราต้องเอาฐานมาเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับในส่วนของเซฟตี้นะครับคือเกมของเราในการที่จะสามารถเช็คพอยต์ได้นั้นผู้เล่นจะต้องไปเข้าห้องที่ถูกที่มีแล็ปท็อปอยู่ในห้องนั้นนะครับเพื่อทำการเซฟโพสเกตของผู้เล่นนะครับในส่วนของเลิฟบิลองผู้เล่นจะรู้สึกผูกพันกับตัวละครผ่านในเรื่องในเกมนะครับSteam Needจะได้จากการที่ผู้เล่นเล่นเนื้อเรื่องเกมจบแล้วทำความสำเร็จจากการแก้ไขพัซเซิลในฉากนะครับเพื่อไปอธิบายต่อผู้เล่นคนอื่นนะครับส่วน Cognitive Need ก็คือผู้เล่นจะได้ใช้ความคิดและประสบการณ์ของตัวเองในการแก้ไขพัซเซิลและการใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับเช่นการเอาชีวิตรอดจากการไล่ล่าของผีนะครับในส่วนของแอสเธติกนี้นะคะบรรยากาศทั้งฉากเนี่ยทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเราจะภายนอกเนี่ยเกมของเราก็จะเป็นฉากตอนกลางคืนที่มีฝนตกหนักค่ะแล้วก็มีฟ้าร้องเป็นระยะค่ะส่วนภายในก็จะเป็นห้องมืดๆแล้วก็ประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์สมัยเก่าค่ะเพื่อเพิ่มความหลอนของฉากค่ะแล้วก็มีซาวด์เอฟเฟคที่ชวนให้ผู้เล่นรู้สึกกลัวแล้วก็หวาดระแวงในระหว่างการเล่นเกมนั้นค่ะในด้านเซลล์แอคชวลไลเซชันนี้นะคะนอกจากหน้าที่หลักของตัวละครที่จะต้องทำการปราบผีเนี่ยผู้เล่นสามารถเก็บสะสมวัตถุต้องสาปที่เจอได้ค่ะเพื่อที่จะนำไปส่งมอบให้กับองค์กรอีกทีค่ะมาดูในส่วนของเอคายออฟฟันนะคะในส่วนแรกเซนเซชันนะคะผู้เล่นเนี่ยมีความรู้สึกอินต่อเนื้อเรื่องจากเนื้อเรื่องที่เล่าถึงความหลังของตัวเอกค่ะที่ต้องสูญเสียครอบครัวเป็นที่รักไปค่ะข้อ2แฟนตาซีนะคะก็คือในเกมของเราเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เหนือธรรมชาติและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆค่ะข้อ3นาราทีฟค่ะการที่ผู้เล่นจะได้รู้เนื้อเรื่องมากน้อยเพียงใดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นเนี่ยอินเตอร์แอคกับสิ่งของในห้องเนี่ยมากน้อยเพียงใดค่ะเช่นการเปิดสมุดบันทึกเพื่อดูเรื่องราวหรือว่าดูคลิปวิดีโอคลิปเสียงค่ะข้อ4 challenge นะคะในระหว่างทำภารกิจหรือไขปริศนาเนี่ยผู้เล่นจะต้องเอาชีวิตรอดจากผีด้วยค่ะข้อ5 discovery นะคะผู้เล่นเนี่ยจะได้ค้นพบสิ่งใหม่หลังจากเล่นเกมก็คือจะชอบสำรวจสิ่งรอบตัวมากขึ้นและมีไหวพริบต่อสิ่งเรามากยิ่งขึ้นค่ะข้อ6 expression นะคะ
ก็คือผู้เล่นจะได้ค้นพบการแก้ไขพัซเซิลด้วยตนเองทำให้ผู้เล่นเนี่ยภูมิใจแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้เล่นค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มีคำถามอะไรไหมคะอาจารย์อยู่ไหมคะครูลืมเปิดไมค์พูดไปตั้งเยอะเลยโอ้ยขอโทษไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าจะดูย้อนกลับไปดูตรงตัวเกมนิดนึงโอเคเข้าใจแล้วดูตรง S Kind of Fun สิดูตัว Maslow กันพอเข้าใจตัวเกมนะโอเคไม่มีปัญหาค่ะไม่มีคำถามโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคก็เดี๋ยวเราอัปโหลดตัวที่เป็นสไลด์หรือว่าตัวที่เป็นเอกสารที่จะส่งครูนะคะขึ้น LEB2 เนาะเดี๋ยวครูจะได้ครูจริงๆสต็อปเรคคอร์ดดิ้งดีกว่า